จอดรถบริเวณบีชนะคะก็จะยากสักเล็กน้อยนี่เราลงมาที่ต้นบีชเลยนะคะเราไม่ได้จอดด้านบนแล้วเดินลงมานะคะก็คือเรามาเสี่ยงตายหาที่จอดรถกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถที่อยู่ข้างๆบีชเลยนะคะเก็บให้ดูนะคะบีชก็จะอยู่ข้างหน้าเลยนะคะนี่เราก็กำลังเดินทางไปที่บีชนะคะเก๋ก็หอบเสื้อแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยโอเค Bryce taking us to the Manhattan Beach now ตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่ Manhattan Beach นะคะนี่Stop back, okay? That's a marker. นี่เวลาเราจะข้ามถนนนะคะให้เรากดปุ่มนี้นะคะตอนนี้เราเดินมาที่ถนนนะคะกำลังจะถึงชายหาดแล้วตรงนี้นะคะเป็นทางลงหาดนะคะก็สองข้างทางก็จะเป็นร้านค้าร้านอาหารนะคะบาร์นะคะแล้วก็ที่ช้อปปิ้งค่ะหาดนี้นะคะถือว่าเป็นหาดที่คนไม่แบบอึดอัดแออัดเกินไปนะคะก็ทำให้ยังเดินสะดวกนะคะสำหรับเราที่มีโซลเลอร์ค่ะนี่ค่ะข้ามถนนนี้ไปนะคะก็ถึงชายหาดแล้วค่ะคนที่นี่อัธยาศัยดีนะคะเห็นเราถือไม้ออสโมถ่ายนะคะก็ยิ้มแย้มนะคะให้เราถ่ายอย่างเต็มใจเลยค่ะเวลาเราใช้แล้วก็ถ่ายก็จะลดอาการสั่นได้เยอะเลยทีเดียวค่ะสังเกตชาวต่างชาติกลุ่มนี้นะคะก็บุกไม้บุกมือให้เราค่ะเพราะว่าเห็นเราถือไม้ออสโมถ่ายนั่นเองค่ะมาถึงแล้วนะคะจะบอกว่าที่บีชนี่นะคะคนแบบไนซ์มากเลยนะคะยิ่งไอเรามีไม้อันนี้นะคะเขาก็แบบอยากจะมาเข้ากล้องนะคะแปลกประหลาดมากเลยนะคะหลายรอบแล้วเพื่อนๆที่ทำฟล็อกนะคะก็ใช้ไม้ออสโมนะคะเก๋
ตว่ามันดีมากๆเลยทีเดียวเรากำลังเดินมาหาที่นั่งนะคะนะคะเพราะว่าเป็นบีชที่เงียบนะคะแล้วก็คนไม่เยอะมากอันนี้เก๋ก็ตะโกนใส่เลยนะคะภาษาไทยร้อนๆเลยนะคะคนก็แบบมองดูพูดอะไรนะคะสนุกนะคะโอเค no you just do that yeah that's a good way look at thatสำหรับบีชที่นี่นะคะเราสามารถนั่งได้ทุกที่เลยนะคะก็ไม่มีเจ้าถิ่นนะคะก็คือเอาเสื่อมาปูเอาเต็นท์มากางนั่งกันได้เลยนะคะทุกที่แต่ว่าเขาจะไม่มีอาหารมาขายเหมือนบีชบ้านเรานะคะไม่รู้ได้ยินเสียงชัดไหมน่าจะได้ยินแหละค่ะเหนื่อยอยู่เดินเดินบนทรายก็จะเหนื่อยนิดนึงนะคะเดินมาไปกันไปกันWow, baby, this is working out. I don't happy, baby. I don't smile. ตลกมากสามีทำงานหนักค่ะวันนี้
I don't want him to drown. He's gonna run. He's gonna run. He's cold, baby. He's not cold, baby. Oh, look at him. So, oh, baby, the water is so cold. Cold? So can you take me and him? Just let it. Let it. สำหรับเกตนะคะทะเลแมนฮัตตันบีชนะคะเป็นบีชที่มีความสงบสุดๆแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับครอบครัวคู่รักนะคะเพื่อนๆฝูงนะคะมานั่งเล่นกินลมชมวิวกันค่ะอาหารการกินตามร้านค้าก็ไม่ต้องแย่งกันกินมากนะคะก็โอเคสบายๆค่ะสำหรับบีชนี้ค่ะนั่งเล่นกับคุณพ่อต่อนะครับวันนี้เล่นจุดตัวแดงไปหมดเลยครับดีนะครับที่ผมได้ครีมกันแดดอย่างดีเลยที่คุณแม่ทาให้ก็เลยไม่มีอาการแสบตัวเลยครับเตรียมพร้อมกลับบ้านครับเดี๋ยวคุณพ่อก็ต้องลากรถนะครับไปเหมือนเดิมนะครับตอนที่ขามา น่าสงสารจริงเราก็ต้องเดินกลับไปที่จอดรถนะคะก็ห่างจากที่นี่ประมาณ 5-10 นาทีนะคะถ้าเดินแบบมีสโตรเลอร์พ่อแม่ลูกก็จะช้าหน่อยค่ะทริปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสามีมากๆนะคะแล้วก็ขอขอบคุณชายหาดสวยๆแห่งนี้แล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านที่แวะมาชมคลิปนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ